เสาร์ของมือวันที่8เดือนธันวาปี2022ก็ได้เดินทางไปกาญจนบุรีด้วยรถไฟซึ่งซื้อสถานีเจ้าของกับปจือเนาะคิดว่าน่าจะอยู่ในเขตเป็นนนทบุรีในระหว่างการเดินทางนั่งขี่รถไฟก็เหาะตอนสวยๆหรือประมาณ12โมงแล้วต่อโดยรถอ่ะรถ2แถวแล้วขี่ตามเห็นเลยนะว่ามันจะมีโค้งร้ายเนาะเขาว่าประมาณ300กว่าโค้งแล้วมาฮอดบ้านนี้เลยบ้านหมู่บ้านอีตองแล้วก็มาเบิ่งทิวทัศน์ถึงของหมู่บ้านอีตองเนาะเห็นบอกว่าสวยงามเลยเนาะพระเจ้าข้าพระเจ้าก็บ่เคยเห็นน่ะวิวทิวทัศน์ที่จะสวยงามได้ขนาดนี้ก็ด้วยที่ว่าเฮาก็บ่เคยไปประเทศอื่นเนาะก็เลยเฮ็ดแบบเฮาก็เห็นละ Amazing นะและนี่ก็เป็นหางหาดของหมู่บ้านอีตองเนาะอ่ะมือต่อมาเสาของมือวันที่เก่าที่หมู่บ้านอีตองเนาะแล้วก็กินข้าวเสาเนาะอันนี้ก็จะเป็นอาหารไข่ดาวนี่ก็เป็นวัดเนาะวัดของหมู่บ้านอีตองเนาะกับบ่จือซื้อเด้อก็จะเห็นมีหุบพระสีแดงเนาะกับเฮาก็บ่เคยเห็นเนาะเพราะว่าเฮาอยู่ลาวเฮาก็เห็นแต่พระสีทองหรือสีเหลืองแล้วก็รู้สึกว่ามาท่านี้นี่ต้อนรับคนเป็นอย่างดีเนาะสนุกสนานเลยอันนี้ก็จะเป็นป่าของหมู่บ้านอีตองเนาะก็จะมีเห็นว่ามีภาษาอันนี้บ่แน่ใจว่าภาษาพม่าหรือภาษาหมอนนี่กันแท้เนาะแล้วก็เห็นกระบวนการบิ๊กไบค์นะเขาท่องเที่ยวเฮ็ดให้นึกถึงตัวเองตอนสมัยเรียนมัธยมนะที่เฮาขี่มินิไบค์อ่ะโลเคชั่นต่อไปเนาะอันนี้ก็จะเป็นน้ำตกจักรดินเนาะเป็นอยุธยาแห่งศาสตร์ท้องพระภูมิเนาะซึ่งสถานที่น้ำตกนี่ก็เคยมีชื่อเดิมมาก่อนนะซึ่งชื่อว่าก๊อกกระด้านเนี่ยนะประมาณนี้นะซึ่งหมายความว่ามันมีน้ำที่ไหลผ่านซอกหินผาสถานที่น้ำตกนี่ก็สามารถลงน้ำได้เนาะแต่ว่าต้องแต่งกายให้มิดชิดแล้วก็ห้ามดื่มแอลกอฮอล์สูบบุหรี่บ่ได้เขตนี้เนาะแล้วก็ห้ามรับประทานเนาะเพราะว่าเป็นเขตที่เขาห่วงห้ามบ่ควรเฮ็ดเนาะมันบ่คือบ้านเฮาแบบว่าโอ้สบายว่าจะแดกเหล้าแดกเบียร์แดกน้ำสิงเงินเมาเขตนี้คือลือประเทศไทยเนี่ยเขาจะบ่ค่อยเฮ็ดแบบนั้นเนาะน้ำตกนี่ก็เย็นดีนะเฮาตีนลงนี่คือแบบเย็นเจี๊ยบเลยเย็นแบบแบบว่าเสียวอยู่นะก็เย็นละก็บ่กล้าอยากอาบมื้อโตพุ่นละเพราะว่าค่อนข้างเย็นเพราะว่าคนถือว่าน้ำกันว่าได้เปียกโตนี่น้ำมันก็ออกสีเขียวเนาะออกเขียวๆฟ้าๆสิว่าเอิ้นทะเลขนาดหน่อยก็ว่าได้ได้มันมีความใสๆแบบสะอาดเนาะอ่ะจากนั้นก็เที่ยวๆพื้นๆพันๆเนาะเกินการเดินทางแบบชิวๆบ่ได้มาตั้งใจมาเที่ยวเพราะว่านี่มาทายที่สิให้น้องสาวเนาะขอให้โชคดีละกัน